วัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออสเหมียวทัวร์จะรีวิวเส้นทางขึ้นไปเที่ยวยังบ้านแม่กำปองระยะทาง10กิโลสุดท้ายนะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นจากบ้านห้วยแก้วนะครับซึ่งจากบ้านห้วยแก้วเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะเหลือระยะทางอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับถ้าเรามาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเราก็จะผ่านบ้านห้วยแก้วก่อนนะครับเมื่อเราขับเลยวัดจะเจอทาง3แยกให้เราเลี้ยวขวาขับมาอีกประมาณ100เมตรนะครับจะเจอ3แยกซึ่ง3แยกตรงนี้นะครับเราสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปที่อำเภอดอยสะเก็ดได้นะครับพอเลย3แยกตรงนี้นะครับทางขวามือจะเป็นอบต.ตำบลห้วยแก้วนะครับเส้นทางจากตรงนี้ขึ้นไปบ้านแม่กำปองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มขึ้นเขาเส้นทางก็จะคดเคี้ยวนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านพอจะขับรถขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยชำนาญทางสำหรับทางขึ้นเขานะครับแนะนำให้นั่งรถโดยสารประจำทางมาก็ได้นะครับที่บ้านแม่กำปองเนี่ยเขาจะมีรถโดยสารประจำทางเป็นรถตู้นะครับออกจากกาดลำไยหรือกาดหลวงตัวเมืองเชียงใหม่นะครับทุกวันนะครับวันละ2เที่ยวก็ลองไปดูนะครับเส้นทางบางช่วงค่อนข้างจะแคบและเป็นทางโค้งนะครับก่อนเข้าโค้งเราต้องระมัดระวังรถสวนนะครับเข้าโค้งก็ต้องชะลอหน่อยอย่าขับเร็วนะครับช่วงนี้อันตรายนะครับทางเส้นนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวนะครับรถจะเยอะนะครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงเป็นพิเศษเลยนะครับมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นนะครับThank you.
ริ่มเข้าเขตหมู่บ้านแม่กำปองนะครับก็จะมีโฮมสเตย์เรียงรายสองข้างทางเนี่ยนะครับตั้งแต่หมู่บ้านแม่กำปองล่างขึ้นไปนะครับโฮมสเตย์จะเยอะมากนะครับทางนี้เราก็จะผ่านโครงการหลวงตีนตกด้วยนะครับที่โครงการหลวงตีนตกนี่ก็จะมีร้านกาแฟสำหรับให้เราพักรถแล้วก็แวะจิบกาแฟริมลำธารได้นะครับเลยโครงการหลวงตีนตกขึ้นมาเนี่ยนะครับขับรถตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอ3แยกซึ่งถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเข้าบ้านแม่ลายแล้วก็ทางขึ้นร้านกาแฟใจแอ้นนะครับก็คือแยกตรงนี้นะครับWe'll be right back.
ที่จะถึงทางลงหมู่บ้านแม่กำปองล่างตรงนี้ก็จะผ่านร้านกาแฟแทตู้นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งนะครับของบ้านแม่กำปองนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวท่านที่เดินทางไปกลับนะครับไม่ได้มาพักค้างแรมที่บ้านแม่กำปองนะครับเราก็สามารถมาจอดรถได้ที่โรงเรียนแม่กำปองนะครับตรงนี้ก็มีลานจอดรถสามารถจอดรถได้หลายคันอยู่นะครับก็ได้เห็นเส้นทางขึ้นแม่กำปองกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ